ในช่วงที่ผ่านมามีกระแสรณรงค์การทำเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์ 0% แต่ว่ารสชาติใกล้เคียงกับแอลกอฮอล์เดิมทำให้กรมสรรพสามิตของเราคิดว่าเออพอมีเบียร์ 0% แอลกอฮอล์เนี่ยนะควรไปเก็บภาษีสรรพสามิตเขาเหมือนรีดชอบมีนโยบายรีดเลือดกับขูดรีดเอากับปูตลอดเลยมองอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องการเก็บภาษีอย่างเดียว เวลาที่เราพูดว่าเมาไม่ขับเนี่ยนะคะการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์หรือเบียร์ 0% เนี่ยมันจะช่วยให้คนยังสามารถ enjoy การสันทนาการนอกบ้านเมื่อคุณคือมันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกินข้าวนอกบ้านแล้วเราขับรถแล้วเรากลัวว่าเราจะโดนเป่าโดนเป่าแอลกอฮอล์ทดแล้วเราก็เลยไม่ดื่มเหล้าอันดับแรกคือ1ร้านอาหารสูญเสียรายได้เข้าใจไหมแล้วธุรกิจผู้ผลิตเบียร์ก็สูญเสียรายได้แล้วอันนี้มันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม คือแทนที่คุณจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกระตุ้นให้คนบริโภคแล้วก็เป็นการบริโภคอย่างปลอดภัยเพราะว่าสามารถบริโภคแล้วขับรถได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่คุณไปเก็บภาษีเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าโอ้โหคุณได้ภาษีแต่คุณกำลังจะทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกแห่งการบริโภคที่ปลอดภัยในทางกฎหมายเช่นคุณไม่ควรจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถแล้วคุณก็ไปตัดการค่าใช้จ่ายตรงนั้นน่ะคือแทนที่เขาจะจ่าย200บาทอ่ะคุณไปทำให้เขาจ่ายเหลือแค่100บาทโดยการทำให้เบียร์ 0% มันแพงใช่เข้าใจประเด็นแค่ไหมว่ามันไม่ใช่แค่คนก็ไม่ได้ออกไปกินก็ถ้าผมไปกินลาบส้มตำข้างหน้าบางคนก็สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากินถูกป่ะนี่แค่ว่าคุณไม่ขายเลยหรือบางคนก็คิดว่ามันแพงฉันก็ไม่กินฉันก็ไม่ออกไปกินด้วยเศรษฐกิจมันก็แย่ลงไงและที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปตัวอักษรบอกว่ามันขัดเกณฑ์ WHO คืออะไรองค์การอนามัยโลกเขาต้องการสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% หรือแอลกอฮอล์ต่ำเพราะต้องการลดการดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่มีความรับผิดชอบแบบที่แขกพูดไงก็คือคนที่เขาเลือกดื่มแอลกอฮอล์แบบ 0% เขาก็มีความรับผิดชอบว่าเฮ้ยฉันยังเอนจอยไลฟ์ฉันยังดื่มแอลกอฮอล์รสชาติแบบนี้ได้เหมือนดื่มแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เมาแล้วเราก็มารณรงค์ช่วงสงกรานต์เมาไม่ขับนึกออกไหมคะทั้งที่ตัวเลขการดื่มแอลกอฮอล์และการสูญเสียจากภาวะการเกิดอุบัติเหตุในสังคมไทยติดอันดับไม่แล้วที่สำคัญคือมันไม่มีประเทศไหนที่ตอนนี้เนี่ยเขาไปเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเครื่องดื่มตรงนี้มันเป็นเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยซ้ำนะฮะถ้าคุณไปออกเกณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าคุณหนึ่งคุณขัดกับนโยบายของ WHO อย่างแน่นอนและคือกรมสรรพสามิตอ้างนะฮะว่ามันเป็นการส่งเสริมนักดื่มหน้าใหม่เพราะว่าถ้าคุณได้เริ่มลองดื่มเครื่องดื่มแบบ 0% คุณก็จะก้าวไปดื่มเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์คือเป็นแบบว่าทำเป็นคุณพ่อรู้ดีอ่ะคิดสลับกันค่ะโดยมากคนที่หันมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% น่ะคือคนที่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มามากแล้วก็เริ่มจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก็เลยบอกว่าเอาล่ะฉันอยากได้แบบศูนย์เราไม่สามารถตัดขาดจากรสชาติอันอร่อยของเบียร์ได้แต่เราก็ไม่อยากทำลายสุขภาพเราก็ไม่อยากเมาแล้วขับเราก็อยากจะเป็นคนดีเราก็โอเคเรายังได้ลิ้มรสเบียร์เหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วนะ อาจจะแบกรับต้นทุนทางสุขภาพในเรื่องน้ำตาลนิดหน่อยแต่ก็ดีกว่ามีแอลกอฮอล์มันเป็นในทางกลับกันอย่างนี้ต่างหากแล้วว่านโยบายทางภาษีควรจะยิ่งลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% เพื่อให้กำลังใจใคนที่อยากจะเลิกกินเหล้า เลิกดื่มเบียร์แล้วก็หันมามีทางเลือกให้กับชีวิตด้วยการดื่มเบียร์ 0% แทนแล้วที่สำคัญคือเป็นคุณมองว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพก็ว่าได้นะเพราะว่าคุณลดปัญหาเรื่องรถชนกันก็ได้ดื่มเมาแล้วขับก็ได้แล้วมันทำให้คนลดการดื่มแอลกอฮอล์ไปได้มันควรจะเป็นการส่งเสริมมากกว่าที่จะคุณควรจะเอาภาษีกับคนที่จ่ายภาษีเหล้าเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์มาส่งเสริมตรงนี้ด้วยซ้ำใช่เอาจริงๆแขกก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปบทเรียนจากสหรัฐอเมริกาในยุคที่แบนแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงธุรกิจร้านอาหารและวัฒนธรรมอาหารของอเมริกาเนี่ยค่ะสูญสลายหายสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้ววายแคลิฟอร์เนียต่างๆเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ารีไฟเวอร์กลับมาใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนกฎหมายแล้วว่าทำอาหารของอเมริกาที่ท้ายที่สุดเหลือแต่อาหารจังฟู้ดเนี่ยค่ะมันมาพร้อมกับการแบนแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะไปเก็บภาษีสูงๆคือเครื่องดื่มน้ำตาลทั้งหลายเนี่ย
พูดว่าจะเก็บจะเก็บเก็บทันทีเลยฮะการเก็บภาษีธุรกิจผูกขาดต่างๆหรือว่าคุณไปเก็บภาษีที่คนที่เลี่ยงภาษีให้ได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยซะก่อนไหมคะก่อนที่จะมารีดภาษีทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์คุณไปดูว่าทุกวันนี้ คุณไม่ได้เก็บภาษีอย่างถูกต้องและเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับคนที่พึงจ่ายจริงๆ อย่างไรบ้างดีกว่าไหม